กรี๊ดต้อนรับพร้อมไปแล้วนาทีที่เธอเข้ามาจับมือของฉันไว้ใครร้องได้ช่วยร้องหน่อยฮะช่วยอยู่ตรงนี้ให้นานกว่านี้ได้หรือเปล่าไม่หายเลยขอบคุณมากครับรอได้ไหมรับใคร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 ขอเสียงกรี๊ดให้พร้อมเลยแล้วขอพูดนะรอนานเลยวันนี้ฮะวันนี้โลกทั้งสี่รอนานไหมใจมากๆเลยฮะกินข้าวกันยังรู้สึกฟินหนักกว่าเดิมอีกครับผมโอเคครับรับขอเสียงรีพอร์ตหน่อยแล้วเพิร์ทครับเวลาวันนี้มันอาจจะไม่ยาวเนาะแต่เราทำโมเมนต์ให้ทุกโมเมนต์ดีที่สุดนะครับอันดับแรกดีกว่าเราจะคุยกับเพิร์ทประมาณ100คำถามโอ้โหไม่ได้เราสักการ์ดคำถามโอเคครับโอเคคำถามแรกนะครับ first question โอเคอ๋อ first question yeah ถามคุณอยู่กลางเลยคุณจะได้ถ่ายรูปคุณได้คำถามแรกนะครับถามเพิ่มว่ากว่าเราจะเรียนจบอ่ะตลอด4ปีเนี้ยปีไหนมันยากที่สุดจริงๆมันยากทุกปีเลยครับเพราะว่าปีหนึ่งเนี่ยผมงานเยอะมากครับช่วงนั้นจำได้ว่าโหยากมากเลยถ้าไม่ได้เพื่อนแล้วก็อาจารย์หลายๆคนน่าจะแบบผ่านมาอย่างยากลำบากครับส่วนปี3ปี2ปี3จะเริ่มสบายเพราะว่ามีโควิดอย่างน้อยเราได้เรียนเราเรียนทุกอาเนี่ยเรียนบนสนามจริงก็ยังเรียนได้เลยน่าจะเป็นข้อดีของใครหลายๆคนใช่คนเดียวผมเลยครับ So the question is in the past 4 years which years is the most difficult and Perth said the first year you have a lot of workSo it's pretty difficult and it's the first year as well. And for the second and third years, it's a little bit easier because there's a COVID situation and you can be at home and go to school. แล้วมันมีโมเมนต์ไหนไหมที่ใน4ปีนี้ที่เราร่วมกับเพื่อนเราจำแล้วไม่ลืมไหมจำแล้วไม่ลืมอ่ะ
น่าจะความช่วยเหลือนะครับเพราะอย่างอื่นไหนเรามีงานต่อเราก็ต้องรีบกลับใช่ไหมเพราะว่าแทบไม่ค่อยได้ใช้ชีวิตมหาลัยครับเรียนเสร็จก็คือพุ่งตัวกลับบ้านไม่ก็กลับไปทำงานต่อเหมือนที่นั้นมันพูดว่าผมเป็นตัวตุ่นเรียนเสร็จก็มุดกลับบ้านเลยแล้วก็เป็นกันทั้งหมดแล้วแก๊งผมมีกัน5 6คนนะครับที่เป็นนักแสดงพวกนั้นก็จะเป็นเหมือนกันแล้วก็จะมีอีกกลุ่มนึงชื่อพวกแบมบูนะฮะจะเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตคอยช่วยแก๊งนั้นก็บอกเฮ้ยต้องไปเรียนนะต้องไปเช็คชื่อต้องแบบเอาให้ตกพร้อมกูนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือได้เพื่อนที่ดีด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็ตั้งใจด้วยใช่ครับthe question is what is the most memorable things like the most precious thing about life in college and Pern said it's the help from all his friends in college they were really helpful like because Pern don't have a lot of time and have a lot of work so after classes he had to like go right away to work and all his friends are like always helping him with like work and like trying to like warn him like oh we have classes and you have to like check in on his classes and stuff so all his friends the name of the group is Bamboo right Yeah, yes. Bamboo. Yeah, right. They were helping him and supporting him due to his work as well. So he's really thankful. เรียนอะไรนะครับเรียนคณะเราก็แกล้งบ้างไงนวัตกรรมสื่อสารสังคมครับคณะนวัตกรรมสื่อสารสังคมสาขาเอกการแสดงและกำกับการแสดงครับอ่ะงั้นขอจอบเลยแล้วกันแล้วอนาคตคิดว่าตัวเองอยากจะแบบอยากมาผ่านตัวเป็นเบื้องหลังเป็นผู้กำกับอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามองแบบไหนจริงๆผู้กำกับผมว่าก็อยากครับแต่ผมคงน่าจะอยู่สภาพใหญ่ๆเพราะต้องเก็บประสบการณ์เยอะน่าจะเริ่มที่40แบบนี้โอ้ Now the question is now that he graduated do you have any plan to become a director and he said it's part of the plan but probably start at like 40 at the age of 40ใช่แล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้ยังรักในความเป็นตัวเองอยู่ครับเช่นแบบการเล่นดนตรีการแสดงเราฮะก็เลยอยากจะโฟกัสกับงานของเราก่อนคือคำถามพวกนี้เป็นคำถามที่แรนดอมมาจากเหล่าแฟนคลับเพราะว่านี้เป็นวันที่หนูสอบเนาะจากวันแรกบางคนเห็นเราใส่ตั้งแต่ขาสั้นเสียงยังไม่แตกดุมเลยตอนนั้นน่ะเออใช่ไหมเสียงก็เอ๊ะพอดีพอดีครับนี่จะย้อนกลับไปวิดีโอตอนเด็กเลยนะวันนั้นแหละเด็กสนมากเด็กดื้อถามเลยดีกว่าว่า4ปีนี้สำหรับคนที่อยากที่กำลังเรียนอยู่ก็มีด้วยครับเรามีอะไรอยากบอกทุกคนที่กำลังสู้ในการเรียนอยู่ถึงแม้ผมจะเรียนไม่เก่งนะแต่ก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับน้องๆครับที่เรียนมหาลัยอยู่มัธยมอยู่นะขอให้ชีวิตทุกคนประสบความสำเร็จนะครับตามสิ่งที่ทุกคนหวังนะครับผมอาจจะแนะนำอะไรไม่ได้มากเพราะว่าก็ไม่ได้เป็นด็อกเตอร์ไม่ได้แบบอยู่กับความรู้อะไรเยอะแยะนะฮะก็ขออวยพรแล้วกันว่าให้ประสบความสำเร็จทุกอย่างครับ So the question is there anything you want to like give advice to the fan club who are still in school? And Per said he doesn't have a lot of advice to say, but he just want to like cheer you guys up, like encourage you guys to like become successful in the future. ที่ขอสักสองคำถามเกี่ยวกับการเรียนแล้วกันคำถามต่อไปก็คือถ้าเราเรียนจบแล้วอะเรามองไว้ไหมว่าจากนี้เราจะให้รอตัวเองไหมหรืออยากจะไปทำอะไรต่ออย่างที่บอกไปว่าน่าจะโฟกัสงานมากขึ้นเนี่ยคราวนี้เราก็ได้ทำงานที่เรารักแบบเต็มที่แล้วไม่มีโครงหลังแล้วว่าเฮ้ยเราต้องส่งการบ้านตอนไหนอะไรเนี่ยมันเป็นปัญหามากเลยนะครับสำหรับการทำงานเพราะว่าแทนที่เราจะได้โฟกัสกับงานการแสดงหรือว่าเพลงเนี่ยมันจะมีความคิดโอ้ยการบ้านกูส่งยังไงแล้วต้องไปเขียนรายงานแล้วต้องไปทำทีสิทธ์อะไรยากมากมันก็ความกังวลก็จะน้อยลงเนาะเหมือนเราเคลียร์ภารกิจไปแล้วถูกต้องครับเพื่อนถามไม่ได้ยินพูดก่อนไปถึงว่าคำถามคำถามก็คือว่าพี่ทำเรื่องอะไรไหมให้เราทำตัวเองอ๋อทำตัวเองยังไงแล้วก็Is there anything you wanted to reward yourself now that you graduated เขาก็บอกว่าตัวเขาเนี่ยก็โฟกัสเรื่องงานขึ้น He have more time to focus on his work Yeah ประมาณนี้กันเองเราเป็นแบบกันเองกันเองไหนๆก็พูดถึงเรื่องเรียนแล้วเราไม่พูดเดินเยอะพี่โทษทีนะคุณจะเล่นอะไรบ้างเนี่ยขาพี่เยอะหมดแล้วตอนนี้มีใครพอพุ่มไหมเฮ้ยผมโกงไปได้เลยไหมไม่สิต้องเป็นสายลมโอบพุ่มหรือเปล่าอย่างนี้เพิร์ดบอกเมื่อกี้ครับว่าเพื่อนมีส่วนสำคัญที่ทำให้เราเป็นนักปฏิบัติการเรียนจบอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนของเราก็ถ้าใครได้ยินอยู่ตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบมบูแก๊งแบมบูเองหรือว่าแก๊งเพื่อนผมเองนะครับอยากจะขอบคุณจากใจจริงๆครับที่
ที่คอยช่วยเพื่อนคนนี้ที่เราไม่มีเวลาเหมือนคนอื่นครับถ้าขาดแบบพวกมึงไปนี่กูไม่จบแน่ๆขอบคุณมากจากใจจริงๆถ้าจะตอบแทนอะไรได้ก็จะตอบแทนเลยจะไปทำงานด้วยเลยในอนาคตนะจำชื่อไว้เหมือนขอบคุณมากปรบมือกับเพื่อนของเธอด้วยครับและตอนนี้เพื่อนเธออยู่ที่งานด้วยเสียงนี้เสียงคุณต้องมาเพื่อนเธอด้วยจ้าขอบคุณทั้งหมดเลยครับนี่คือคนที่ซัพพอร์ตผมตลอดเสียงนี้ดังๆโอเคงั้นขอถ่ายรูปก่อนไม่เสียเวลาจะได้ถ่ายรูปก่อนครับแต่ต้องหนักคนไหนยกมือไหนครับตรงกลางนะพี่เบิร์ดตรงกลางเลยครับโอเคตัดตึงไหมครับได้ครับได้ครับได้ครับขอบคุณที่น่าประมาณ29ได้เลยค่ะช่องนี้เลยโอเคเอางี้ขอท่าเฉพาะกลุ่มได้ป่ะขอ15ท่าเอาไว้มาให้พี่หนูได้ลูกเอาท่าเฉพาะกลุ่มเลยเอาท่าสไตล์เราเลยพร้อมนะหนึ่งมีไหมท่าคิดเรียนของเราเอาไปเพื่อนอ่ะโอเคไปเลยคิดเลยคิดเลยคิดเลยมีช่างภาพทำให้นะกูคิดกูเป็นชาวล็อกนะคอยช่วยซัพพอร์ตคอยให้กำลังใจคอยตามงานเรานะฮะมีชื่ออะไรเองกันบ้างครับแนะนำตัวหน่อยครับชื่อเล่นก็ได้ครับชื่อแบมูค่ะแบมูสันเลยนะชื่อเนยค่ะพี่เนยครับพี่เซนครับพี่เซนครับเต้นกิ่งด้วยคนนี้โอ้สักหน่อยไหมออกไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเล่นได้แน่นอนครับชื่อไอค่ะชื่อไอครับอาจอยครับอาจอยเซฟค่ะเซฟครับกายก็กายกายนะครับเอาปรบมือกับเพื่อนเขาอีกครั้งด้วยครับในนี้คนไหนพูดเก่งสุดพูดเก่งสุดอ่ะครับใครใครใครเอาในสายตาเพื่อนคนไหนพูดเก่งสุดดีถ้าอยู่ข้างนอกแล้วคนไหนพูดน้อยสุดพูดน้อยสุดน่าจะกายอ่ะงั้นไม่กายพูดครับโอเคกายไม่ดีกว่าข้างเพื่อนเลยอ่ะตรงนั้นเลยเออพูดได้ทุกอย่างเลยไม่มีใครบังคับตลอด4ปีที่ผ่านมาที่เราประคับประคองและเป็นวิญญาณมังหมีในตัวครับเอามังหมีด้วยโอเคมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนไหมครับดีใจที่เรียนจบได้แล้ว I'm happy for you to make it to graduation หลายรอบเหมือนกันผมเพื่อนจริงด้วยอยากให้ทุกคนประสบความสำเร็จมากๆขอให้คิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาอาชีพไม่เป็นไรอยู่ครับมีคนไหนที่พูดเก่งสุดให้เขาพูดสักหน่อยแบบคุณแบบครับวันนี้ก็อยากจะบอกอะไรกับเพิร์ลบ้างเอาดีๆนะเพิร์ลตั้งใจฟังอยู่นะดีใจด้วยนะจบแล้วขอให้ตั้งใจทำงานที่อยู่ในวงการต่อไปนะที่กำลังได้แล้วต่อไปไม่ต้องมาหนักเรื่องเรียนแล้วนะโปรเมดด้วยค่ะ Congratulations for her and now that he can fully focus on his work ครับขอได้อย่างนึงให้ตกเรือให้ทุกคนหน่อยได้ไหมครับเอาล่ะประมาณนี้เนาะแล้วเดี๋ยวค่อยไปเจอกันหลังใหม่แล้วกันนะคะให้เพื่อนๆทักกลับหน่อยก่อนหน่อยอุ้ยนี่คือพลังของความรักของเพื่อนนะครับแหมพี่ชอบท่าเตรียมตัวเลยนะ
ู้แล้วทำไมถึงจบไวเพื่อนๆนี่แหละพี่เบิร์ดอยู่ตรงกลางไหนครับเพื่อนๆไหนลองบูมรอบๆหน่อยได้มั้ยกอด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 รูปกลมกอดนะกอดนะเก็บภาพ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 วันหนึ่งที่แบบว่าอยากจะบอกจริงๆว่าคนที่เขาอยู่ข้างๆพวกกูดีใจกับมันวันนี้แบบเพิ่งเวิร์กช็อปเสร็จมาแล้วก็แบบว่าขอเขามาหาเลยก่อนจริงยินดีด้วยน้องพี่ขอบคุณมากพี่ชายมากรักมากการเซ่ Perth is the youngest in the group and he always think that Perth will never make it to graduation and so todayยังไงสิเขินเราก็เหมือนที่การในการมองบุกแล้วก็อยู่กันมาตั้งแต่แบบเกงขาสั้นน่ะจุดนักเรียนแล้วเราผ่านอะไรมากันนั่นแหละครับก็ล้ำมันเหมือนท้องนะครับผมก็ภูมิใจกับรูปภาพทำเต็มของมันอยู่แล้วครับไม่รู้จะพูดอะไรก็รู้กันนั่นแหละ
สองคนนี้ทำให้ผมเติบโตมาเป็นอย่างทุกวันนี้ครับผมใช้ชีวิตอยู่กับทั้งพี่แบนพี่กันมาโอ้นานมากเลยตั้งแต่17-18จำได้เขาสอนอะไรหลายอย่างผมว่าเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตทุกๆอย่างถ้าผมไม่มีสองคนนี้ผมอาจจะไม่มีวันนี้ครับโคตรหลักไม่รู้จะพูดในเขินเลยกันBlend said, Perth is like his real brother and you really love him, have nothing to say, just like real love, true love. And Perth said, he looked up to these two like a role model, so yeah, they're just like, I just like love these two so much. Wow! เพื่อนๆครับเขามากันแล้วแหละเขาร้องเพลงไหมร้องไหมสักหนึ่งนะสักหนึ่งนะลูกนะไอ้คุ้มผมนั่งหัวใจว่าผมไม่พี่นิดหนึ่งลูกนิดหนึ่งลูกคือเพิร์ดเป็นน้องคนหนึ่งที่ผมรัก
หน้าคนเดียวมาที่เกี่ยวมาไม่ได้ครับดีหน้าก็จะโวยพรจริงๆละคู่ครับคือดีใจกับเฮิร์ทมากๆครับแล้วก็ยินดีมากๆเลยครับแล้วก็มีเห็นแบบภาพแฟนคลับที่รักเฮิร์ทมากๆเลยเราก็รู้สึกว่าแบบปลื้มใจแทนครับไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องต่อได้ดีเนาะสองคนนี้น่ารักกับผมตลอดทั้งในบ้านนี่เป็นน้องรักผมมากๆปีหน้าถ้ามันจบผมไปแน่ๆไปตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยคุณสัญญาพูดแล้วพูดแล้วพูดจะอยู่ซัพพอร์ตเลยจริงเลยแต่ว่าสิ่งที่ผมพูดเพลินพูดเมื่อกี้ผมไม่สัญญาพี่แปงก็น่ารักมากผมจำได้ผมเข้าค่ายมาใหม่ๆมีพี่แปงชวนคุยตอนถ่ายซีรีส์ทำให้บรรยากาศแบบดีขึ้นทำให้เราสนิทกันมากขึ้นก็เพราะว่าสองคนนี้ครับครับครับเหมือนเป็นงานตัวเองไงไม่รู้นะขอให้ทั้งพี่ชายแล้วก็น้องชายประสบความสำเร็จทุกอย่างขอให้มีแฟนคลับรักก็แล้วให้จบฮะตอนนี้ใครจบคุยพอดีโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณคนที่เสียสละเวลามากเลยนะครับดีใจอ่ะผมให้พี่ทั้งวันคุณแล้วคืนนี้กูไปซ้อมต่อที่แพ็กไปกูมันคุณจะชอบดิเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เจอกันโอเคจะให้ไปแล้วเหรอเฮ้ยไม่อยู่ได้อยู่ได้อ๋ออันนี้เป็นของฝากผมอะแล้วที่เรียนจบครับบ้านเราจะบ้านเลยตั้งใจซื้อมาให้ขอบคุณนะใส่ให้ดูหน่อยโอ้กูแป๊วเลยทีนี้ภาพลักษณ์ที่สร้างมาเมื่อกี้ก่อนว่าหลังเวทีเรามีซ้อมกันมาไว้โอเคเจอเพิร์ดนะเอาพร้อมยังรักไทยรักไทยเพิร์ดรักไทยรักไทยเพิร์ดรักไทยรักไทยเพิร์ดมาช่วยหน่อยรักไทยรักไทยบอกมานะรักไทยรักไทยเป็นตลกแน่นะเราเนี่ยริ้วมาเดี๋ยวริ้วไปตรงอยากให้ขึ้นมาพร้อมกันที่ของเราวันใจแหมนขอบคุณมากแต่ได้สองคนไปพักก่อนเนาะรักใครรักใครตอบว่ามาร์คแปลงนะรักใคร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 ปีนี้แบบก็พูดได้จ้าขอบคุณครับขอบคุณครับสรุปคือมาร์คซื้อมาให้พี่เพิร์ลจริงๆนะเนี่ยซื้อมาให้จริงจริงเพิร์ลครับครับเราคุยกับคนรักของเพิร์ลแบบแต่ว่าต่อออกนะเดี๋ยวเราจะใกล้ชิดกับแฟนคลับมากขึ้นดีไหมคอสลับเพิร์ทมากขึ้นดีไหมเราขอเป็นแจกรางวัลจากการแรนดอมเลขที่นั่งโอเคฮะกินไทม์ we gonna randomly selected seat number yeah เป็นจากที่นั่งก่อนครับอย่างที่นั่งก่อนเขาเป็นแนวก่อนครับหนึ่งWe're gonna random number starting from 1 to 780 and there will be gifts. จากวันแรกเป็นแบบไหนก็ยังเป็นเหมือนเดิมเนาะแต่เก่งและหล่อให้เหมือนเดิมหล่อไหมครับหล่อน่ารักไหมโอเคครับแรนดอมพร้อมนะระบบพร้อมไหมเดี๋ยวระหว่างที่เก็บภาพเพิ่มไปนะครับ1ถึง780ทั้งหมดกี่รางวัลครับเอารางวัลแรกก่อนเนาะรางวัลแรกก่อนเนาะ3รางวัลเท่านั้น3 prizes แรนดอมมาครับเดี๋ยวขึ้นมาหน้าจอนะพี่เพิร์ลมองรอบไปก่อนยิ้มแย้มไปก่อนได้ครับจะได้เก็บภาพมาซ้ายบ้างขวาบ้างก็ได้ครับรอสักครู่รอระบบแรนดอมแป๊บหนึ่งโอ้นี่ใช้ระบบอย่างมาตรฐานจริงจังเลยนะพร้อมนะนึกตอนนี้ต้องพนมมือแล้วนะสาธุสาธุ play for lucky number ของเรานับพลังช่วยกันนะครับ5 4 3 2 1ไปว้าว431 please stand up 431ยกมือหน่อยครับว้าวมารอไว้ก่อนมารอไว้ก่อนเชิญครับ you can come to the front ขอหน้าเลยไปยืนรอด้านนี้ก่อนนะครับอุ๊ยเพิร์ทยื่นมือให้เอ้า
คโอเคแล้วอ่ะอีก2คนครับมา3 2 1ว้าว505 please come to front มาเลยยินดีด้วยครับเรามาเป็นอะไรยังไม่รู้นะนี่เลยอันนี้แฟนไทยแฟนหรือว่าอินเตอร์แฟนครับโอเคมาเลยครับยืนรอเลยครับโอเคอันนี้ขาดไปอยู่ที่ไหนโอเคมาได้ต่อไปครับสุดท้ายนะ last number นะครับ 3 2 1โอ้ย29ครับ7 2 9แต่บ้านทางก็เป็น29 Please come to the front โอ้ปรบมือให้ด้วยจ้าเพิร์ทอันนี้ยื่นมือไม่ถึงแต่พี่ยื่นให้มาเลยครับของเล็กๆน้อยๆครับโอ้ที่
พราะมันคือศิลปะฮะเราก็จะต้านไปเรื่อยๆฮะให้หัวใจเราสั่งไปขอบคุณมากฮะนี่ครับขอบคุณนะครับอันนี้ครับ He asked what's the meaning of each picture and her say I just draw and let follow my heart and just draw แต่ทุกคนเดินหน้าไปนิดนึงครับอีกนิดนึงตกเวทีแล้วค่ะมาครับนี่มันโอเคแหมพี่เพิ่มไม่ต้องการนะครับไม่ต้องการเลยเดี๋ยวสลับมาได้ไหมครับสลับได้ไหมครับให้พี่ได้น้ำที่อยู่ตรงกลางกับพี่ชนหน่อยสลับมานิดนึงนิดนึงเมื่อกี้ได้ได้สิแล้วสลับมาครับเมื่อกี้เขาไม่ได้หัวใจแล้วใช่ไหมสลับนิดเดียวโอเคพร้อมนะครับยิ้มนะครับโอเคเดี๋ยวมีกล้องหลังนะครับกล้องหลังหนึ่งกล้องนะครับโอเคปรบมือด้วยค่ะขอบคุณครับครับครับเพิร์ทครับครับผมไม่ให้หยุดนะทุกคนเขามีคำถามมาถามแต่พี่ชายไม่ถามแล้วจะให้เพิร์ทเลือกจากโพสต์อ่ะยกแซนดี้มาเลยค่ะยกขึ้นมาข้างบนเวทีครับแน่เลยให้ทั้งหมดแค่สแตนดี้ละ2คำถามก่อนเนาะอ้อพอเป็นหนึ่งคำถามทีละสแตนดี้ครับโอเคครับให้มาก่อนนะรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวรอก่อนนะให้ครบสวยๆก่อนมาเลยค่ะโอ้เยอะมากเล็งไว้ก่อนนะพี่เติร์ดเล็งไว้ก่อนนะจะไม่เล็งดีกว่าเรายิบเลยดีกว่ายิบอย่างแล้วแผ่นใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าเอาทีละก่อนเลยอ่ะแล้วสุดท้ายเลยอ่ะอ่านเลยครับค่อยบอกตัวหมายเลขว่าเขาที่นั่นเท่าไหร่ถูกเพื่อนฮะโดนตกอย่างแรงมีโอกาสรู้จักเพื่อนตอนงานแฟนของเปียเคยได้ยินแต่ชื่อตอนนั้นใครวะและเท่จนได้มาดูหัวใจในสายลมพูดได้ว่าหล่อจังวะขอบคุณนะครับและที่ชอบคือการแสดงของเพื่อนนะส่งอารมณ์มาได้อย่างดีต่ออย่างนี้สปอร์ตเพื่อนต่อไปนะฟอร์มไกลกับ670ฮะอยู่ไหนครับ670ครับยกมือครับอยู่ไหนครับขึ้นไปทีนะครับผมต้อนรับเธอด้วยครับขอบคุณพี่เบิร์ดครับเพิร์ดอ่านไม่ได้ใจเพิร์ดอ่านเองมาเลยมาเลย4คนนี้จะมีสิทธิ์ได้พูดความในใจจากสิ่งที่เขียนกับเพิร์ดนะครับครับเตรียมเลยตอนนี้เตรียมครอบเตรียมอะไรเลย670คุณไกด์นะครับแต่รับมาด้วยนะครับสวัสดีครับนี่ครับให้เลยวันนี้จริงนะพี่ใช่ครับอันนั้นเลยตามความรู้สึกเราเลยสวัสดีนะคะทุกคนมันเขียนอยู่แล้วใช่ไหมครับโอเคต่อครับใกล้ๆเลยเอาไปใกล้เกินได้เลยแล้วต่อเลยครับโดนตกอย่างแรงครับเอาใหม่โอเคอีกเรื่องไม่ได้โอเคครับพี่โดนตกอย่างแรงก็คือแบบมีโอกาสได้รู้จักเพิร์ดตอนที่ไปงานแฟนโทเปียคือตอนนั้นอะไม่รู้จักเพิร์ดเลยเคยได้ยินแต่ชื่อแล้วก็คือได้ยินพอถึงการแสดงของเพิร์ดแล้วก็คือได้เห็นแรปโดยส่วนตัวคือชอบเห็นแรปอะไรเนี่ยพอได้แบบได้ดูก็ก็ชอบแต่ว่าตอนนั้นอะคือยังไม่ได้ดูซีรีส์อะไรเลยแล้วก็ค่อยมาได้ดูก็ดูซีรีส์วายเรื่อยๆก็ไม่ใช่วายอย่างเดียวก็คือหลายๆอันแล้วก็ได้มาดูหัวใจในสายลมก็คือตอนแรกก็ไม่ได้ดูตั้งแต่อีพีแรกมาดูตอนที่มันเป็นไวรัลตอนที่ฉากห้องน้ำอ่ะตอนที่มันอยากเสือกอ่ะอ๋อโอเคครับอยากเสือกมันรู้สึกแบบมันแก๊มันให้ยี่ใจมันดูใจมันถึงอ่ะครับมันสื่อมันอารมณ์มันถึงก็เลยแบบชอบแล้วก็ลองไปดูตั้งแต่ EP แรกก็ดูมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันก็คือรอทุกวันศุกร์อ่ะพอวันศุกร์ก็ย้อนไปดูกับ EP 1ใหม่เรื่อยๆจนจบก็ดูวนไปอย่างเงี้ยดูจนจำได้อยู่แล้วอ่ะขอบคุณมากแล้วก็ฟังเพลงตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะซัพพอร์ตต่อไปอันนี้เพิ่งมาครั้งแรกแต่มีโอกาสได้เจอ2ครั้งก็รักเลยค่ะรักเหมือนกันนะครับคุณค่ะคุณพี่ไก่คุณค่ะขอบคุณมากขอบคุณด้วยค่ะคงแล้ววันเนี้ย
เลยครับพี่ไอซ์อ่ะใบที่สองครับบอกให้ใหม่นี่ครับพี่5 7 2 572 Yes 572อยู่ไหนครับผู้ช่วยแฮนด์สับคำฟอร์มน่าจะใช้งานนะ5 7 2 572 572โอเคปรบมือต้อนรับเลยด้วยครับอินเตอร์แฟนครับวู้มาเลยมาเลยขึ้นมาเลยครับ Thank you so muchจาก Chinese เป็น English โอเคนะครับปุ๊บโอเค我希望他按他自己的心意过得开心就好She just want you follow your heart so that you can just do what you want 你开心就好 So if you're happy and everything will be happy So just be happy and follow your heart and everything will be Thank you so muchWe're so happy you're leaving too. Wow! Cool, right? That's it. Come on, come. Boy, you're so good. Okay, come on, come. Again, please. That's it, that's it.Thank you so much. ขอบคุณครับผมนี่กับเธอด้วยครับ谢谢谢谢 Welcome to Thailand. Welcome. Oh for me? Oh, so cute. เขาเป็นเสือ Tiger. Oh panda. Okay. ต่อไปครับข้างไหนสามข้ามมาเลยครับพี่เบิร์ดเราด้านหน้าเห็นไหมมาส่งยังช้ำเลยคนไทยครับ598ครับดีครับมาเลยครับยินดีด้วยครับหิวข้าวกันมั้ยเนี่ยหิวแล้วเริ่มแล้วครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับไอ้นะไปได้เลยเนี่ยผมหมอกับบ้านอยู่เลยนะน่ารักจริงๆมาเลยครับขึ้นหน้าโรงแรมได้ค่ะมาเลยครับตรงกลางครับพี่เพิร์ลพี่เพิร์ลตรงกลางรับเข้ามาเลยก็ได้มาเลยนี่ครับโพสิทธิ์แล้วก็ความในใจที่อยากบอกครับได้เลยครับจริงๆเป็นคำถามของว่าตอนแรกไม่รู้ว่าจะบอกอะไรน้องอีก็เลยต้องถามอยากถามน้องว่าเราดีใจมากไหมที่แบบตอนนี้เราเรียนจบแล้วนะเราไม่ต้องห่วงเรื่องแบบเรื่องเรียนเรื่องงานแล้วจริงๆก็ดีใจมากแต่ก็รู้สึกใจหายอยู่อย่างนึงครับเพราะว่าเราเรียนมาตลอดกี่ปีทั้ง10กว่าปีใช่ไหมฮะอันนี้มันเป็นการทำงานการเริ่มต้นชีวิตใหม่ครั้งนึงเนี่ยก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็แอบใจหายเหมือนกันครับแต่ก็มีแพลนจะเรียนต่ออยากเรียนดุริยางค์ครับใช่จริงๆอ่ะใจแรกผมอยากเรียนดุริยางค์แต่ลงพัดไปพัดมาฮะมาเรียนกำกับการแสดงก็ขอให้อนาคตเราทำอะไรก็ทำได้ทำตามที่เราหวังไปไงประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราชอบกันขอบคุณมากครับโอเคมาเลยครับขอบคุณครับพี่เบิร์ดสุดท้ายแล้วครับได้ครับโอเคเป็นไทยแฟนนะครับโอ้ B B59 ครับ B59 ครับแถว B ครับอยู่เลยปรบมือกับเธอด้วยครับ
คำสามห้าครับอ๋อคำสามห้าหามาตั้งแต่นี้ครับน้องเฟิร์นนะคะก็คอมแฟทนะคะน้องเฟิร์นเอาจริงๆเป็นเมย์น้องชีค่ะก็อันนี้คือแอบแอบหนีมาครับก็อยู่ด้วยกันไปนานๆนี่นะคะแล้วก็สัญญาขอดคืนนะคะตัวน้องเฟิร์นแล้วก็น้องชีด้วยนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณที่รักในซีรีส์ที่พวกผมเล่นนะครับขอบคุณน้องนักจัดใจครับว้าโอเคในครั้งแรกอะค่ะโอเคเจอกันข้างหน้าครับนี่ได้ครับมาวันนี้เลยครับมาเรื่องเรียบร้อยแล้วครับเมื่อกี้4คนเองเนาะที่ได้ขึ้นมาบอกใช่ไหมครับทุกคนครับมีอะไรอยากจะบอกเพิร์ลด้วยกันทั้งหมดไหมถ้าเรามีเพิร์ลจ๋าครับเตรียมอยู่หน้าจอได้เลยครับเพราะมีโปรเจกต์พิเศษนะจ๋าทุกคนครับไอ้สักครู่นะครับสักครู่นะรอสักครู่นะครับทีมรอสแตนดี้ลงมานิดนึงอ๋อใช่ใช่ขอลงตานี้นิดนึงนะครับเฮ้โปรเจกต์พิเศษจากพวกเราทั้งหมดจากใจคนรักของเพิร์ลนะครับสักครู่นะระหว่างรอทีมเทคนิคแป๊บนึงนะพี่เบิร์ดเมื่อกี้ฟังจากสี่คำถามไปแล้วรู้สึกไงบ้างก็ดีใจครับดีใจที่มีทุกคนเข้ามาอยู่ในชีวิตในช่วงหนึ่งของผมเนี่ยดีใจมากๆเลยนะโอเคครับมีเรื่องจะบอกเบิร์ดก่อนโปรเจกต์เนื่องจากว่าเขามีเพิ่มเอ็กซ์ตร้าเข้ามาในนั้นเดี๋ยวให้ดูครับตอนนี้ขอเชิญคนสำคัญที่เป็นแฟนคลับคนแรกของคุณขึ้นบนเวทีปรบมือต้อนรับมาตุ้ยครับมาเลยคราวนี้ขึ้นถ่ายรูปกับมานะเออมันไม่มีไม่ได้ครับเมื่อกี้มาช่วยพูดแล้วพูดไปแล้วร้องหนึ่งมาเลยครับพูดเรื่องไหมอุ้ยก็เลยทำมาพูดเรื่องแรกมาเลยครับนะมาตรงกลางเลยเป็นช็อตครอบครัวแล้วมาครับจะให้อวยพรเพิร์ลผ่านมาอย่างที่มาหมาบอกเนาะมาภูมิใจรักเพิร์ลจริงๆแล้วก็เป็นเด็กดีสิ่งที่เพิร์ลทำเพิร์ลข้อตาดีทำดีที่สุดแล้วนะว่าจำไว้นะว่าไม่ว่าทุกอย่างจะทำปรบมือไม่ได้งั้นกรี๊ดด้วยกับความรักของแม่แล้วลูกเลยครับเสียงกรี๊ดมาแม่อยากจะบอกว่าแม่คนนี้นี่โคตรเก่งเลยครับโคตรอดทนโคตรดูแลผมดีมากตั้งแต่เด็กนะฮะเขาสู้มาตลอดเหนื่อยมาตลอดเลยจะขอบคุณจากใจจริงๆไม่รู้จะพูดยังไงรักไหมรักขอบคุณมานะครับมาตุ้ยครับเดี๋ยวตอนนี้มาที่ตรงกลางกับเพิร์ลเลยครับเดี๋ยวขอเป็นหันหน้าให้เวทีครับเราถ่ายกับแฟนคลับไปด้วยกันมาขอตะก้องด้วยครับช็อตแรกนะฝากพี่ทีมงานเปิดไฟเคลียร์ให้ด้วยครับมาเลยช็อตแรกก่อนนะครับแล้วก็ช็อตต่อไปเดี๋ยวจะมีญาติสำคัญของเพิร์ลมาร่วมงานด้วยถ่ายรูปช็อตต่อไปทุกคนกดไลค์ได้ไหมครับไลค์โอ้ผมว่าชูมือมาเลยมันจะได้ชัดๆเห็นความรักของเราครับเพิร์ลแล้วก็แม่นะครับขึ้นได้เลยครับขึ้นได้เลยแหมยิ้มนะครับยิ้มไปนะครับยิ้มไปโอเคอีกรอบหนึ่งนะครับ Pearl's mom said she would like to say to Pearl that all the thing that he's been doing all that he is the best already the best that he โอเคเดินสองข้างมาเย่นะ one two three yeah one two threeสบายเป็นโมเมนต์ระหว่างแม่ลูกแล้วก็แฟนคลับนะครับแล้วก็วันนี้มีอากูกับลูกพี่ลูกน้องคนสวยมาด้วยครับปรบมือต้อนรับด้วยจ้ามาเลยครับพี่หนึ่งช็อตครับมาร่วมงานแล้วพี่ได้ถ่ายรูปเลยครับไปช็อตเดิมครับช็อตเดิมอากูด้วยนะครับโหบ้านนี้เขาหน้าตาดีกันทั้งครอบครัวเลยขึ้นเวทีเลยครับหนึ่งช็อตนะครับแล้วก็เดี๋ยวฝากเชิญโป
เพื่อนๆในวงการบันเทิงรอขึ้นเวทีเลยครับทุกคนเลยนะครับยิ้มไปนะครับยิ้มไปนะครับอัดชูไว้ก็ได้ครับโอเคประกอบบรรยากาศไว้โอเคยิ้มไปนะครับโอเคครับปรบมือกับปรบเพลินเลยครับแล้วก็พี่แปลงครับพี่แปลงพี่กันครับโอเคเป็นพี่แปลงนะครับที่เหลือเป็นเตรียมปาร์ตี้ฉลองกันต่อนี่เลยถ่ายทีมลงไปอ๋อมาด้วยได้ลูกชาย2คนเหรอมาเลยครับยิ้มไว้นะครับอีกกล้องหนึ่งนะครับแม่จ๋าพี่แปนแล้วก็พี่เอิร์ทอยู่ดูโปรเจกต์ด้วยกันเลยครับฝั่งนู้นดูด้วยกันได้เลยได้ครับฝั่งนู้นเลยอยู่ประกบรูปได้เลยครับใช่นั่งเลยรูปแรกเลยโปรเจกต์ตอนนี้พร้อมนะครับดูไปพร้อมกันนะครับความรักจากแฟนคลับที่มีให้เอิร์ทครับWe're gonna take a pictures together. นิดนึงครับ โอเคได้ครับ
โอเคทุกคนครับมองกล้องก่อนนะครับถ่ายรูปกับเพิร์ทนะต้องนี้นะต้องนี้นะภูมิใจจริงๆนะครับที่ยอมเหนื่อยมาเพื่อผมยอมรอผมนะครับขอบคุณมากๆสบายมากครับขอบคุณมากพี่เบิร์ดครับพี่เบิร์ดครับตรงทางทีมได้ไหมครับได้ครับทางบ้านออกเราเฟิร์สจะได้ถ่ายเก็บโมเมนต์นะครับโอเคพร้อมเลยนะโอเควิดีโอนะครับรักใคร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 รักเฟิร์สหรือเฟิร์สเป็นนายขอเสกพี่ทำไมปรบมือกับเพิร์ดด้วยจ้าเดี๋ยวให้น้องทั้งเด็ก5นาทีขอบคุณมากครับผมไม่รู้จะพูดอะไรแล้วพูดอะไรไม่ออกตาครับให้เบรกก่อนให้น้องไปซับหน้าก่อนหลังจากนี้จะเป็นไฮบายแล้วนะจะเตรียมไฮบายแล้ว